พักการชมนฟิล์มสักครู่นะครับมาติดตามข่าวจากทบ .5 ครับอิทธิพลบางส่วนของพายุโซนร้อนวิโนนาทําให้กรุงเทพมหานครฝนตกหนักและน้ําท่วมขังถนนหลายสายครับกลุ่มเมฆฝนได้เริ่มตั้งข้าวตั้งแต่ตอนเย็นวันนี้ก่อนที่จะตกลงมาอย่างหนักครอบคลุมกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงและหลังจากฝนตกหนักเกือบสองชั่วโมงก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังในถนนหลายสายเช่นพหลโยธินบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสะพานควาย ถนนลาดพร้าวและถนนวิภาวดีรังสิตบางส่วนทําให้การจราจรในถนนหลายสายติดขัดและมีรถเล็กบางส่วนที่เครื่องดับเนื่องจากน้ําเข้ารถกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่าเหตุที่ฝนตกหนักเกิดจากร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านภาคกลางของประเทศประกอบกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิโนนาเข้ามาเกื้อนหนุนทําให้เกิดฝนตกหนักสําหรับพายุโซนร้อนวิโนนานั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในตอนเช้าวันพรุ่งนี้และจะส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดโดยเฉพาะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังและป้องกันอันตรายไว้ด้วยอันหนึ่งในวันพรุ่งนี้โรงเรียนปานพันธ์ลาดพร้าวได้ประกาศปิดหนึ่งวันเนื่องจากน้ำท่วมครับ พลเมืองชาวมริกหลายหมื่นคนเข้าร่วมขบวนพิธีรำลึกถึงนายมาตินลูเทอร์คิงอดีตผู้นำคนสำคัญที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในวาระครบรอบปีที่30เมื่อวานนี้นางคอร์รต้าสกอตต์คิงภรยาไม้ของนายมาตินลูเทอร์คิงและบุตรชายของเขานายมาเธอมาตินลูเทอร์คิงจูเนีย ได้เดินนำขบวนพิธีดังกล่าวซึ่งประมาณว่ามีเข้าเข้าร่วมถึง7 5 0 0 0คนออกจากอนุสาวรีย์วอชิงตันมายังอนุสรสถานของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนโดยมีบุคคลชั้นนำของสหรัฐอีกหลายคนเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยได้แก่สาธุชนเจสซี่แจ็กสันนางเจนเน็ตรีโนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธ,ธรรมของสหรัฐเป็นต้นฝูงชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมฟังการแสดงสุนทรพจน์จากนักการเมืองคนสำคัญสำคัญ,คญรวมทั้งผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนสหรัฐ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจการสร้างงานความยุติธรรมและสันติภาพข่าวจากทบ5ช่วงต่อไปเวลา6นาฬกานะครับต่อจากนี้ไปชมนท์ฟิล์มกันต่อครับสวัสดีครับ